กลับสู่โรงเรียนแห่งเวทมนต์กับแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวกเนสโอเคครับวันนี้เราจะมาทัวร์กันครับว่าใน1วันเราต้องทำอะไรบ้างในเกมนี้ตอนนี้ตัวละครของผมโดเรมีครับอยู่ปีที่2แล้วสำหรับบ้านครับก็พับของผมนั่นเองเราจะไปดูความสำคัญกันครับว่าเกมนี้เราควรทำอะไรลำดับ1 2 3ไล่ไปใน1วันนะถ้าคนที่มีเวลาแบบเหลือเยอะๆในการเล่นเกมนี้ผมก็จะแนะนำไล่ไปเรื่อยๆเลยครับทีละอย่างแต่สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยครับของเกมนี้ก็คือต้องเล่นสตอรี่ครับเคลียร์สตอรี่โหมดนั่นเองนี่ตอนนี้ผมอยู่ปีที่2แล้วเคลียร์สตอรี่ไปเรื่อยๆครับเพื่อปลดล็อกของรางวัลพวกนี้เทอมสุดท้ายของปีที่1เราจะได้เหมือนกับ Legendary Card ใบนึงครับให้กับเราเพราะฉะนั้นรีบเรียนปี1ก่อนก็ได้ครับส่วนปี2ถ้าใครอยากจะมาอ่านสตอรี่ของเกมนี้ผมยังไม่แนะนำครับเพราะว่าเหมือนกับว่า voice actor ภาษาญี่ปุ่นน่ะยังไม่มีถ้าเราเล่นปีที่2แล้วอ่ะ voice actor อาจจะเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะฉะนั้นก็เล่นเอาแค่ตรงนี้ก็ได้นี่มันจะมีตัวน้ำยาตัวนึงตัวนี้ Potion of Invisibility ก็คือน้ำยาตัวเนี้ยเราจะสามารถล่องหนในป่าต้องสาบได้เพื่อจะไปกำจัดกับบอสเลยส่วนมากเขาจะทำยาตัวเนี้ยในการลงบอสป่าล่องหนครับซึ่งจะเป็นลำดับสุดท้ายในการทำไดอารี่ของเรานะอันดับแรกเลยก็คือต้องทำเนี่ยครับทำเหมือนกับว่าเควสไลน์หลักไปเรื่อยๆสตอรี่ไปก่อนก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเกมนี้อันดับแรกที่เราต้องทำส่วนอันที่2ก็คือไดอารี่นั่นเองไดอารี่ก็คือเราทำวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ของรางวัลตามนี้ครับทุกๆวันนะกุญแจตัวเนี้ยเราเก็บไว้สำคัญมากเพราะมันจะเพิ่มเหมือนกับว่าค่าแรงของบุ๊กเราได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไล่ทำไปทีละวันครับทำให้ครบทุกวันเหมือนไดอารี่แท้ได้แหละครับแล้วก็วันที่7ผมจะไม่ได้รับกับมักกอนาเกาการไปรับไดอารี่ก็คือต้องไปหาอาจารย์มักกอนาเกาครับไปผมอยากไล่ลำดับความสำคัญเนี่ยเพราะว่าผมอยู่เกมนี้ที่จริงอ่ะนานนะอยู่ในเกมนี้อยู่นานเหมือนกันไงแต่ถ้าคนที่แบบเวลาเล่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่ลำดับไปเรื่อยๆครับไล่ความสำคัญของเควสที่เราต้องทำใน1วันให้เหมือนกับใช้เวลาน้อยที่สุดนะไอ้รับเควสเควสรายวันร้อยวันนี้นี่ไงเห็นปะถ้าเราต้องการจะเอาไอ้100สำหรับโปรเกสในรอบแรกอ่ะเราก็คือต้องคอมพลีทปีที่1ครับเทอมที่5ให้ได้เราถึงจะปลดล็อกอันนี้ได้เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเล่นสตอรี่อยู่ดีเห็นไหมครับโอเคอันนี้การ์ดไปอันอื่นเดี๋ยวค่อยไปนั่งทำมันจะมีไดอารี่ที่มันต่างกันครับมันจะไม่ซ้ำกันแต่ละวันเลยซึ่งเราต้องทำให้ครบอะทั้งหมด28แทสในการปลดล็อกไอ้เจมตัวนี้100เอาไปซื้อของหรือไปเก็บซื้อการ์ดก็ได้ครับแล้วแต่เรานะตอนนี้มันมีกิจกรรมตัวหนึ่งมาไงเฮ้ยเดี๋ยวหนูแมวเทคพิเจอร์เจ๊เทคพิเจอร์กับหนูได้เหรอแล้วก็ไม่เห็นหน้าหนูเลยดูไม่เห็นหน้าแมวเลยแล้วผมก็หันหลังอยู่ด้วยโอเคฮะตอนนี้มันมีกาชาตัวหนึ่งครับเหมือนกับให้เราเปิดหาชุดได้เป็นชุดแรกของเกมนี้ซึ่งมันข้ามแพ็กกับจีนนะที่จริงๆมันจะมี2ชุดก่อนจะเป็นชุดนี้ไงซึ่งผมก็ดีอ่ะที่เขาชุดนี้เข้ามาในโกลบอลก็คือตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก็คือต้องใช้เพชรนี่แหละครับเจมในการซื้อนั่นแหละแต่เขาจะให้ประมาณ4กุญแจครับในการเปิดหาฟรีๆเลยนะถ้าคนอยากจะเปิดหาชุดตัวนี้ก็คือต้องใช้เจมตัวนี้ในการเปิดหาผมได้ไปแล้วแหละชุดอะชุดมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงนะก็อย่างนี้ครับเนี่ยเป็นชุดเฮอร์มานี่กิงเกอร์ในภาคนั้นปะก็บิ๊กออฟไฟปะน่าใช่นะที่เขาไปเต้นรำอะนี่ก็จะได้ชุดนี้เข้ามาไงไอหมวกที่ผมซื้อแยกมาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ได้หวาดของเขาด้วยครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ไอตรงนั้นอะมันไม่สวยไงก็เลยหาไอ้นี่เปิดแค่ชุดพอก็ได้ชุดมาเรียบร้อยนะเอาอันนี้แล้วกันจึ๊บโอเคหลังจากเราทำไดอารี่แท้เสร็จแล้วภารกิจรายวันที่เหลือก็คือต้องเรียนครับไปอันดับ3ในการอยู่ฮอกวอตส์ใน1วันของเราก็คือต้องลงคลาสนี่ไงเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับไอ้นี่ครับพาร์ทที่แล้วถ้าเราลงคลาสครบ30เราจะมีการสอบระดับสูงเข้ามาครับซึ่งการสอบมันจะแบ่งออกเป็น3คลาสเห็นปะมันจะมีทั้งหมด3คลาสในการสอบแล้วก็คะแนนเฉลี่ยของแรงในการสอบจะต่างกันครับเราไปดูก็ได้ตัวอย่างก็คือประมาณนี้การสอบเขาก็จะแบ่งการพวกนี้ครับ
ไอ้การ์ดพวกนี้เราจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ศัตรูอ่ะจะเก่งด้วยครับเก่งมากเลยฮะในการลงการ์ดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำปรุงยาก่อนครับเรื่องการสอบเนี่ยไว้ที่หลังก็ได้ครับเพราะมันอยู่อีก50กว่าวันปะพยายามทำการ์ดใน1อาทิตย์นะครับให้ครบ30ก็น่าจะดีนะแล้วก็มาลองไล่สอบพวกนี้ดูเนี่ยผมผ่าน C ไปแล้วก็จะได้ของประมาณนี้ของรางวัลเขาอันนี้ระดับ B ระดับ A ก็จะได้กุญแจสีทองมาเปิดการ์ดเล่นแล้วก็ได้เงินซึ่งมันสำคัญสำหรับผมตอนนี้มากนะระดับสุดท้ายก็คือได้เจม100แต่ดูสเปลบุ๊กดิ80ตอนนี้ในเซิร์ฟของผมยังไม่มีคน80เลยสูงสุดน่าจะ60มั้งแล้วเราก็คูณเข้าไปครับคูณ2เข้าไปเพราะว่าศัตรูในนี้มันเก่งไงและการ์ดมันก็เหมือนกับว่ามันแบนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นในการสอบเอ็กซ์ตรีมไม่ต้องรีบก็ได้ครับแต่พยายามทำเนี่ยเรียนวิชาพวกนี้อาทิตย์นึงเรียนให้ได้30ไว้ก็น่าจะดีครับแล้วก็ไปเพิ่มระดับความเก่งของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ใช้สเต็ปนี้ในการปลดล็อกมันอยู่อีก50วันเนี่ยเราก็ได้เรื่อยๆนะครับฝึกความเก่งของเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือระดับที่3ของการจัดลำดับความสำคัญในการอยู่ฮอกวอตส์นะโอเคมาลำดับที่3เรียบร้อยลำดับที่4อันนี้มันคือสำหรับผมครับเพราะว่าผมเป็นเหมือนกับว่าหัวกรุ๊ปของโซเชียลคลับไงผมก็ต้องไปทำโซเชียลคลับอันนึงแต่ถ้าคนที่อยู่โซเชียลคลับของเพื่อนๆ อะไรเงี้ยหรือคนอื่นไอ้ตรงเนี้ยก็สำคัญเหมือนกันครับผมพาไปดูโซเชียลคลับมันจะมีเหมือนกับว่าภารกิจอันนึงให้เราทำครับแล้วก็ได้ของรางวัลในโซเชียลคลับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยู่โซเชียลคลับของคนอื่นเงี้ยก็พยายามทำตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้โซเชียลคลับตัวนี้สำหรับ new event ในช่วงนี้แต่ในอนาคตผมว่ามันก็คงมีเพิ่มไปแหละครับมันก็จะเป็นแท็กอีกอย่างนึงขึ้นมานี่ไงให้เราทำรายวันโพสโซเชียลชานอลเราก็จะได้ไอ้ตรงนี้มาขับพอยต์มาเอาไปปลดล็อกของรางวัลได้วันไทม์ก็คือ Diary Log In อ่ะผมก็เปิดทำนองนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแทสของคลับของเราซึ่งถ้าคนที่อยู่คลับของคนอื่นก็จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าไอ้คะแนนรวมตรงเนี้ยเนี่ยคลับพอยต์อ่ะมันจะนับรวมทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะว่าหัวหน้าเมมเบอร์นะเราก็ต้องทำช่วยคลับเราด้วยครับเพื่อปลดล็อกพวกนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงของรางวัลมันก็จะมีตั้งแต่เจมไปจนถึงเงินคือตอนนี้เงินมันสำคัญมากครับสำหรับผมอะแล้วก็ Echo อ่ะมันก็จะปลดล็อกประมาณนี้แล้วก็ส่วนลดร้านค้าช็อปมันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำลำดับที่4ครับลองจากการเข้าเรียนนะเพราะฉะนั้นคนที่มีขับก็จำเป็นครับต้องเข้ามาช่วยเพื่อนๆในขับปลดล็อกตรงนี้ด้วยเก็บรางวัลรายวันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นของรางวัลรวมของขับเราเหมือนกันไงตำนองนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมของคลับใหม่ของเราตอนนี้ผมได้แค่ 3,000 เองน่าจะสูงสุดแค่หมื่นนึงมั้งไม่น่าถึง 12,000 อ่ะดูจากคนในคลับแล้วอ่ะแต่ก็มีคนทำไอ้นี่เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นปะหลักร้อยขึ้นไปทั้งนั้นเลยโอเคส่วนคนที่ก่อตั้งคลับหรือเป็นเหมือนกับว่าหัวหน้าคลับเราก็จำเป็นครับต้องเหมือนกับว่าหาทีมของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวหน้าคลับแล้วครับหัวหน้าชมรมเราก็ต้องมาที่นี่เพื่อจะมาจัดการเมเนจขับของเราอยู่เรื่อยๆครับมาดูว่าขับเราเป็นยังไงมั่งอีเวนต์ไปถึงไหนแล้วหรือจะมาเทรดการ์ดก็ได้ในขับจะมีความสามารถประมาณนี้ครับเทรดการ์ดก็คือเราต้องหาตรงเนี้ยเนี่ยเทรดโทเค็นตัวเนี้ยจากการเข้าช็อปเพื่อจะมาเทรดยิ่งระดับที่มันแรงขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้สีทองในการเทรดเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการเทรดขับต่างๆครับสีที่มันแบบระดับอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นสีนี้สีฟ้าในการเทรดแล้วเราก็เลือกการ์ดที่ต้องการจะเทรดไปครับถ้าเราไม่อยากได้การ์ดตัวนี้เราก็เทรดอย่างเงี้ยแล้วก็ exchange card มันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการ์ดซึ่งตอนนี้เขายังไม่เทรดกันครับเนี่ยไม่มีใครเทรดเลยเพราะตอนนี้เขาเหมือนกับว่าสะสมการ์ดกันอยู่ครับจะไม่มีคนมานั่งเทรดพวกนี้ไงเขาต้องการเก็บการ์ดให้เยอะๆไว้ก่อนก็เลยยังไม่มีหมวดเนี้ยยังไม่ได้ใช้งานตอนนี้แล้วก็หัวหน้าคลับใช่ไหมเราก็ต้องมาดูโซเชียลแฟมิลี่มาดูว่าใครระดับเท่าไหร่ถ้าคนที่ระดับสูงระดับ 2-3 เนี้ยเราก็ต้องแต่งตั้งให้เขาเป็นรองหัวหน้าขับอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็คือเหมือนกับเรื่องปกติอยู่แล้วอะที่เราถ้าเป็นเหมือนกับว่าหัวหน้าขับเราต้องทำอะเราต้องมาคอยเช็คว่าใครออนใครไม่ออนอะไรเงี้ยใครไม่ออนเกิน4วันผมก็จะเอาออกไป
มันคือหน้าที่ปกติอยู่แล้วครับของคนในขับของเราไงหัวหน้าขับก็ต้องทำประมาณนี้คอยโพสโซเชียลเพื่อให้คนเข้ามาตอนนี้ผมมี48คนแล้วอีก2คนเต็มแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าขับครับเพราะว่าไอ้ขับตัวเนี้ยมันจะมีรางวัลเยอะอยู่นะซึ่งมันจะมีตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีเวนต์ตัวนี้อีเวนต์ตัวเนี้ยก็คือถ้าเราลงกับขับอ่ะเราจะสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้ครับถ้ามีคนออนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนเขามาลงตรงนี้ช่วยกันตีบอสฉากหรือบอสประจำแมปนั่นเองถ้าเราตีพวกเนี้ยเราก็จะได้ของรางวัลประมาณนั้นครับนี่ผมตีโทตายไปแล้วไหนปะเราก็จะได้ตรงนี้มาเอาไว้เปิดการ์ดเล่นได้แล้วก็ได้โทเค็นตัวนี้ที่ผมบอกอ่ะในการเทรดแล้วก็ต้องมาเก็บตรงเนี้ยเรื่อยๆครับเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะลงได้แค่2รอบต่อวันเท่านั้นไงอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปอ๋อเข้าไปตีแล้วรู้สึกว่าไอหมาป่าตัวนี้มันจะเสกลูกน้องเยอะเราต้องเป็นการ์ดหมู่หน่อยไงโอเคอันนี้ก็คือหน้าที่ของคลับโซเชียลคลับเราครับเราต้องช่วยๆกันเก็บไงจะได้ของรางวัลพิเศษอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะของรางวัลมันแจกผู้เล่นใหม่เยอะอยู่ครับส่วนหัวหน้าคลับก็คือเราก็ต้องเอาไอ้พอยต์พวกนี้มาอัพไอ้นี่จะทำให้เราเก่งขึ้นสเปลดาเมจอะไรเงี้ยเบสิกแอตแทกอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็คือหน้าที่ของคนที่มีขับอยู่หรือคนที่เป็นหัวหน้าขับก็ประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าทำไมเอ้ยเงินมันสำคัญขนาดนั้นเดี๋ยวพาไปดูออกแมปก่อนทำไมเงินมันถึงสำคัญขนาดนั้นเคอร์เรนซีนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอไปดูครับช็อปมันจะมีไดอารี่ไอเทมก็คือเขาจะแรนดอมการ์ดสีทองให้เราครับซึ่งใช้เงิน 20,000 ในการซื้อเห็นไหมเราก็ต้องเก็บเงินสตาร์ทเลย 20,000เผื่อเราเจอการ์ดที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อการ์ดตัวนั้นนะมาเก็บเด็กของเรานี่ก็จะเป็นเคอร์เรนซีสำคัญอีกอันนึงครับเงินนะสำคัญนะเพราะฉะนั้นเก็บเงินติดกระเป๋าไว้ 20,000 น่าจะดีอันนี้ก็จะเป็นการใช้เงินอย่างแรกนะของเกมนี้อ่ะไปดูอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็คือเราจำเป็นต้องหาเงินเพื่อจะอัพเด็กของเราครับเพื่อเพิ่มสเปลบุ๊กเลเวลเห็นปะนี่ดูผมมือใช้ 17,000 อ่ะตอนนี้มีอยู่ 10,000เก็บเงินไม่เคยทันเลยถ้าเราจะอัพสเปลบุ๊กทั้งหมดที่เรามีอย่างเงี้ยเราต้องใช้เงินถึง 17,000 สำหรับผมนะ26การ์ดอ่ะซึ่งมันใช้เงินเยอะมากไงเพราะฉะนั้นเคอร์เรนซีเงินตัวเนี้ยสำคัญครับส่วนการหาเงินตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันหาได้ยังไงบ้างจึ๊บอันนี้คือในไดอารี่ที่เราไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ครับสำหรับคนที่แบบมีเวลาเล่นน้อยอะไรเงี้ยก็เล่นแค่4ลำดับแรกพออันนี้ก็พอเพียงพอแล้วนะสำหรับการเข้ามาอยู่ในฮอกวอตส์1วันก็จะเรียงระดับความสำคัญต่างกันไปครับไอ้ลำดับล่างที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะแต่มันคือเหมือนกับว่าเพิ่มบัฟเพิ่มค่าให้เราเท่านั้นเองเฮ้ยเขาเอาหมวกมังกรมาไงอ่ะเนี่ยเขาหาหมวกมังกรมาจากไหนอ่ะชิบหายรักดีแอดเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยถามเขาโอเคไปเราไปหาเงินกันครับมาเฮ้ยเข้าหน้าหนาวแล้วเหรออ๋อเปล่ามันเช้าไม่เคยมาฮอกวอตส์ตอนเช้าหรือตื่นตอนคืนเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับว่ามาบินวนรอบๆหาพวกสมบัติหาพวกถังอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ครับตามแผนที่นี่ๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเหมือนกันนะพยายามมาหาเงินเคอร์เรนซีให้มันได้เยอะๆครับนี่ไอ้ปลาได้เงิน200แล้วก็ต้องมาเหมือนกับว่ามาบินโชว์อ่ะตรงนั้นกล่องปะทํานองนี้ก็จะเป็นวิธีหาเงินแบบง่ายๆครับเปิดกล่องตามฮอกวอตส์ไล่หาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้กล่องพวกนี้มันจะแรนดอมขึ้นทุกวันครับไม่ใช่ว่าเราเก็บไปแล้วมันจะหมดนะป่ะเราได้แบบของใช้ด้วยนะแล้วก็มานั่งหาคงหาของอย่างเงี้ยทุกวันมันจะแรนดอมผุดขึ้นมาทุกวันเรื่อยๆไงนี่ผมใช้วิธีนี้ในการหาแบบถ้าแบบว่างๆเรียนหนังสือเหนื่อยๆในฮอกวอตส์แล้วก็จะมาหาอย่างงี้ครับง่ายสุดเนี่ยได้ทีละ200ไอ้พวกไห่อันนี้ก็จะเป็นการหาเงินพื้นฐานครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือลอยรถตัวนี้มาส่งของรางวัลต่อวันให้เราตัวนี้เห
ไอ้รถตัวเนี้ยมันจะมาเหมือนกับว่าตามเนื้อเรื่องครับเราต้องปลดล็อกเนื้อเรื่องไปก่อนเนี่ยเราก็ได้เงินเหมือนกันเห็นป่ะไอเทมฟาวล์แต่ผมอยากรอให้มันครบ8ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียวมันมีโอกาสจะได้เหมือนกับว่าเอ็กโคที่ดีกว่าไงตอนนี้ผมเล่นเอ็กโคของ Baletic Landstand อยู่ก็เลยรอก่อนยังไม่เก็บได้เงินแล้วก็ได้พวกวัตถุดิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยสำนองนี้ก็จะเป็นการหาเงินของเกมนี้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปที่ผมเล่นนะอันนี้คือลำดับที่ไม่ติดไดอารี่แล้วก็คือทำหรือไม่ทำก็ได้ก็คือลงป่านั่นเองป่ามันจะมี2แบบก็คืออันนี้ลงคนเดียวโซโล่ซึ่งผมยังไม่ลงแล้วก็มีแบบลงเป็นกลุ่มตอนนี้ผมติดที่เดดลี่เดลการลงเป็นกลุ่มอะครับส่วนมากตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวผมพาไปดูมันดูได้เปล่าวะเนี่ยดูได้ผมจะค้างอยู่ที่เลเวล5สเตจ8ซึ่งอันนี้คือ normally เลยครับ normally แบบคนปกติไอ้พวกนี้คือมหาเทพแล้วไอ้พวกนี้มหาเทพเราจะไปสเตจ8เลเวล10ยังไม่ได้หรอครับเขาน่าจะกดดูไม่ได้นะเนี่ยเด็กบุ๊ก60อัพขึ้นทั้งนั้นน่ะถึงจะไปเลเวล10สเตจ8ได้ไงส่วนมากก็คือถ้าจะเล่นตอนนี้เลเวล5สเตจ8ก็น่าจะดีครับเพราะว่ามันจะมีเยติ2ตัวตัวที่2แม่งโคตรเก่งเลยผมยังผ่านไม่ได้มันต้องใช้33มั้งผมจะไม่มีเงินอัพครับแล้วก็การลงก็คือวิธีง่ายๆเลยนะไปกับเพื่อนน่าจะดีสุดเดี๋ยวค่อยถามเขาคนนี้เขามีหมวกสิงไอ้นั่นไงหมวกสิงโตอยากได้ก็ต้องหาเพื่อนชวนเพื่อนไปน่าจะดีสุดนะหรือจะลงไอ้นี่ก็ได้ครับจอนคอร์ดแล้วเราก็รอคอร์ดเพื่อจะลงกับคนแบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็หาเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมีคนลงอยู่คือเซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นมันจะนอนเป็นเวลากันอ่ะคือถ้าหลังแบบตีสองไปปุ๊บออฟหมดเลยมันก็จะค่อยๆออนตามลำดับการใช้ชีวิตของเขากันเงี้ยอันนี้ก็จะคือประมาณนี้ผมมีออนอยู่แค่นี้มั้งแล้วก็แชนอลก็คือโซเชียลคลับโอเคนี่ก็คือการลงแบบกลุ่มนั่นเองครับการลงแบบกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ต้องหาเพื่อนไปสักคนเขาอยู่ในป่าด้วยนะเขาจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แก๊งสาวอะลองดูดิยังเช้าอยู่ไงอาจจะเพิ่งตื่นผมอยู่ที่เลเวล1ครับแล้วก็สเตจ8เขามา32อะรออีกคนนึงคนนี้ส่งไปแล้วอ่ะคนนี้เขามาช่วยผมบ่อยๆแต่ตื่นยังก็ไม่รู้นะเรียบร้อยครับนี่ก็คือการลงแบบทีมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไปเอ้ยลืมกินยาล่องหนคือถ้าลงอย่างเงี้ยกินยาล่องหนนะน่าจะดีครับเห็นปะมันจะข้ามไปเลยครับแต่ยาล่องหนนะมันจะหายากหน่อยนะมันจะมีของอันนึงอ่ะที่เราแบบหาค่อนข้างยากแหละกว่าจะได้มันจะนานหน่อยไงแต่ถ้าทำตามในเรื่องจะได้2อันครับนี่เราก็จะผ่านมาได้เลยเท่านั้นนี่นี่ก็คือการข้ามป่าต้องคำสาปในการลงแบบหลายคนได้ง่ายที่สุดโอ้โหแล้วไม่มีของที่ผมได้ใช้เลยแก๊งสาวดูเซฟตั้มไม่ได้ใส่ไปด้วยเราจะมาค้างที่สเตจ4กันเลยครับจะเจอไอ้นั่นดาร์กวิสาร์ดแต่ไม่เก่งหรอกไอ้ดาร์กวิสาร์ดตัวนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะเลยมีอะไรบ้างถ้าผมไม่เปลี่ยนเพสเลยมันมีมูดเหรอ
เป็นคุณป้าเลยแหมไม่ได้ขอเข้ามาแน่ปะที่น่ารักดีตัวละครผมอะโอ้มันให้ของแต่ละอันผมว่าเพื่อนเราก็เกลือพอๆกันนะต้องเอาเซ็กตัมแซมป้ามาใส่แล้วมั้งแล้วก็ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่จะเป็นคนไรอยู่นะคือถ้าเด็กเราไม่ถึง4อ่ะอย่าพยองพยายามลงดินแดนลงธรรมดาก่อนเอาให้มันรอดก่อนแล้วใส่ชุดเดสมัดป่าต้องคำสาปโอ้ดูของมันโอ้โหดูได้เพื่อนได้ของสองทองโคตรดีอ่ะこの先は植物がたくさんあって材料収集にもってこいの場所だよพยายามลงไอ้นี่พออย่าไปลงสีแดงแต่เพื่อนผมมีเด็กคนหนึ่งมี40นะอยากได้ไอ้นั่นน่ะคาถาเนี่ยว่ามันดีกว่าไอ้รอนบิ๊กซี่มีคนใส่เดสชมพูเป็นคนใส่เดสชมพูอาจารย์สเปลแคสต์มูฟวิ่งโคตรเกลืออันอาคิจิวะอันเซนโซเนชอตโตยาสโมแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกของเอ้ยทำไมอ่ะไม่ต้องเสีย15 damage next spell card มูฟทำไมมีแต่ป้าๆเฮ้ยแกงฟ้าแกงสาวฟ้าแล้วก็จะเจอบอสสเตจแรกเนี่ยส่วนมากมันจะมาค้างกันที่เยติครับในนี้ที่เห็นน่าจะไหวอยู่ตูมเดียวล่วงเลยครับแสดงว่า40เขาเป็นสายซับไหมรอบไปรอบ
สัตว์อสูรยังไม่ตายทั้งตัวเลยแต่ตีไม่เข้ามาแล้วบังสปอดี้อาร์วันของประมาณนี้ครับมันจะมีสีม่วงอันหนึ่งไงแล้วก็ของรางวัลที่เราสามารถทำได้อันหนึ่งโอ้โหมันเหยอะไปต่อกันป่ะพวกหนูอะปกติเขาจะอยู่แค่นี้แหละครับก็จะเอาของรางวัลได้แล้วเพราะบอสตัวหน้ามันจะยากมากนะแต่พาไปดูก็แหละไหนๆก็มาแล้วร้อยเนี่ยเราก็จะไม่เล่นมาถึงตรงนี้กันไงเพราะว่ามันเสียเวลาครับยังไงก็ยังไม่ผ่านนี่ออกเอาเดี๋ยวทีมเต้งเราจะไปได้เหมือนกับรางวัลในสเตจที่8นะเขาก็จะมาถึงตรงนี้กันครับทำนองนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นในตอนนี้นะสำหรับคนที่เหมือนกับว่าสเปลเราอะเลเวล30นะอันนี้ก็เป็นการลงแบบป่าต้องสาบครับในพื้นฐานที่เราแบบลงได้ประมาณนั้นอันนี้ก็คือความสำคัญรองในการเข้าฮอกวอตส์ของเรานั่นเองครับใน1วันในฮอกวอตส์ก็คือลงอันนี้เก็บไอเอ็กโคของเราไปเรื่อยๆทำนองนี้ก็จะเป็นสเต็ปในการเพิ่มค่าไอตรงนี้ของเราครับนี่สเปลบุ๊กเลเวลถ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยเลือดกับแอตแทคมากขึ้นเท่านั้นไงมันจะอยู่ที่ค่าตัวนี้ล้วนๆเลยครับยิ่งสเปลบุ๊กเลเวลสูงๆอ่ะเราก็จะลงไอ้ป่าต้องสาบได้ระดับสูงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมลงได้แค่นั้นแหละก็คือไอ้เยติตัวนั้นนะได้แค่นั้นโอเคแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เราต้องทำในฮอกวอตส์ก็คือการดวลแล้วครับอันนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมทำนะบางคนอาจจะเอาแบบว่าสายดวลมาก่อนก็คือยกความสำคัญอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยและอันหลังค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมการดวลน่ะมันคือระดับสุดท้ายเลยครับของเกมนี้นะสิ่งที่ผมต้องทำไปเราไปดวลกันผมจะอัพแล้วการดวลก็คือมี2แบบโซโล่กับดูโอครับก็คือลง2คนหาเพื่อนมาลงช่วยเราอีกคนนึงกับลงคนเดียวซึ่งผมตอนนี้ผมกำลังเก็บนี้อยู่ผมขาดอีกอันเดียวเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็น่าจะอัพแล้วเห็นปะได้การ์ดใบหนึ่งไปเลยลืมเปลี่ยนชุดการดวลผมเคยทำให้ดูแล้วเนาะみんな大丈夫。僕たちは仲間なんだ。オオカミ、インカ。助けに慣れたんでしょうか。ミロックは。黒手ゴディアボリカ。花葉っぱ、フレグス。ผมเป็นไอ้นี่ไงผมเป็นสายที่ดีเฟนซ์รอบตัวละครเล่นที่ผมเล่นอยู่ผมก็เลยไม่ต้องเดินเยอะนะเขาเล่นอวาร่าคาราบะมาแล้วเอ้ามันล็อกไอ้ยงมาทูดผมด้วยวะมีจะเล่นยังไงยงมาโผมีเสียเดียวอย่าเล่นจะล็อกไหมจะล็อกพื้นที่พยายามเอาไว้เฟ้นอ่ะใน
ให้เหลือเยอะที่สุดครับเพราะถ้าหมดแล้วเราจะหลบมันยากตอบประตูยากโอเคเรียบร้อยอันนี้คือความสำคัญลำดับสุดท้ายของผมนะมานั่งเก็บไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะได้มันนี่แหละครับเจมสูงสุด25ต่อวันแล้วก็โกลเด้นคีย์สูงสุด3ต่อวันที่เราเก็บได้ถ้าเราเก็บได้เกินนี้แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ของรางวัลแล้วเงินก็ได้เหมือนกันครับ630ซึ่งผมว่าไปเปิดแมปอะไปเปิดพวกของพวกอะไรลังอะไรเงี้ยมันได้เยอะกว่ามาดวลมันได้630ต่อวันใช่ไหมแต่ไปเปิดกล่องอะมันอาจจะได้เยอะกว่านี้ไงโอเคนี่ก็เป็นลำดับความสำคัญของเกมนี้เอ้าอีกรอบนึงเหรอเดี๋ยวค่อยเล่นเองไม่ชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าแรงผมมันไอ้นี่แล้วไงพอได้อยู่แล้วอะเรารู้สเต็ปการ์ดของเราแล้วไงอ่ะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำ1วันในเกมนี้ครับสำหรับ Harry Potter Magic Awakeness ไล่ลำดับความสำคัญตามที่เราต้องการไปครับเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันไล่ขึ้นไปได้เรื่อยๆไงอยู่ที่เราเลยถ้าอยากดวลก็คือดันดวลขึ้นมาก่อนเลยอ่ะให้อยู่ในลำดับ2ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เราเลยครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะแบบไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะบางคนเขาดวลสำคัญกว่าไงเขาอยากเก็บแบบระดับที่มันสูงขึ้นเขาก็ต้องไปดวลก่อนอะไรอย่างนี้แต่เนื้อเรื่องต้องทำก่อนครับสำหรับเกมนี้โอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ1วันในฮอกวอตส์กิจกรรมตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรไงมันก็มีแค่ของโซเชียลคลับเราอะไรครับที่เราต้องทำไล่ทำกับเพื่อนเราให้ครบอ่ะมันก็จะมีแค่นี้ในตอนนี้ส่วนเรื่องเต้นเรื่องอะไรเงี้ยมันคือเหมือนกับภารกิจรองแล้วครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่เราเลยเพราะมันปลดของรางวัลหลายๆอย่างให้เราไงเหมือน achievement เนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันก็จะปลดล็อกของรางวัลต่างๆกันไปมันจะมีของรางวัลมากมายให้เราทำเพิ่มเติมออกไปครับเป็นเหมือนเก็บที่เราต้องเก็บสมบัติเพิ่มเติมไปก็แล้วแต่คนเล่นนะโอเคแล้วค่อยกลับมาเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับ MJ เช่นเคยนะครับวันนี้ไปแล้วครับพ่ออันนี้คือโดมของเรานะปลดล็อกในเรื่องไปก็ได้ครับถ้าตกแต่งบ้านอะไรของเราไปได้เรื่อยๆแหละpersonal space ของเราดีชอบทำให้วุ่นวายเหมือนโซเชียลคลับคนมันเยอะ